ผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3ของ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องราวในการตอบคำถามอยู่นะครับ SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้หรือโฟนอินเข้ามาก็ได้นะครับทาง025309496-98แล้วก็ SMS ครับ4827772พิมพ์4แล้วไปบักตามด้วยคำถามก่อนอื่นที่จะมาฟังในเรื่องของคำถามต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่แต่อีกอย่างนึงนะครับต้องบอกว่าเรามีผู้สนับสนุนใจดีท่านหนึ่งนะครับก็คือดีเจริญยนต์นะฮะซึ่งเป็นร้านขายรถมือ2นะครับซึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นี่เองนะครับโอ้โหนี่ซื้อขายกับเราแล้วก็เคยมาออกรายการด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ครับที่ www.dbigbike.com นะฮะหรือว่าเบอร์โทร0990040070นะครับซึ่งพี่บอมก็ได้ไปมานะครับก็ต้องบอกว่าที่ร้านดีเจริญที่มีเรียกว่ารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์รถเล็กรถใหญ่แล้วก็สามารถที่จะโทรให้มาดูรถที่บ้านก็ได้ใช่นะครับรถแต่ละคันเนี่ยเป็นรถที่คัดแล้วนะครับไม่มีอุบัติเหตุเพราะว่าบริษัทของดีเจริญดีเจริญยนต์เองเนี่ยนะครับก็มีอายุอานามมา20 กว่าปีแล้วอ่ะทำตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกนะครับรับประกันได้ในเรื่องของรถที่ไม่มีอุบัติเหตุรับประกันหลังการขายมีไฟแนนซ์จบได้ที่นั่นเลยสามารถไปถึงคุยเสร็จปุ๊บไฟแนนซ์เสร็จปุ๊บผ่อนได้เท่าไหร่รถบางคันนี่จัดได้เต็มเลยไม่ต้องมีเงินดาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าไปดูก็คือว่าช่อง Facebook แฟนเพจพิมพ์ดีเจโรยก็จะเห็นในเรื่องของรถหลายๆรุ่นมีราคาบอกมีตารางบอกว่าผ่อนเท่านี้ดาวเท่านี้ต้องการแบบไหนนะครับคุยกับทางร้านดีเจโรยได้เลยแล้วก็สามารถที่จะโทรคุยเสร็จปุ๊บติดต่อตกลงราคาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้ดีเจโรยก็สามารถขับรถมาส่งได้เลยที่บ้านไม่ต้องไปบริการรับส่งด้วยครับผมใช่ถ้าเผื่อว่าจะขายก็มีบริการมาดูเหมือนกันมาดูด้วยที่บ้านมาตีราคาเสร็จปุ๊บก็จ่ายตังค์รถกลับไปนี่นะครับที่จะเลยบริการทุกระดับประทับใจทุกระดับประทับใจต่างจังหวัดก็มีครับตอนนี้เขามีสายป่านไปปริมณฑลเยอะมากนะครับออฟฟิศใหญ่อยู่ที่ไหนครับพี่ก็อยู่พุทธมณฑลสาย2ครับพุทธมณฑลสาย2อ๋อไม่ไกลนะไม่ไกลครับไม่ไกลนะครับคุณเบนคุณเบนดูแลอยู่ใช่ใช่เรามาตัดเข้าในเรื่องของ SMS นะครับตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับก็นะเข้า SMS เลยดีกว่าอ่ะมาดู SMS กันเลย Honda Street 600นะครับแต่งบับเบิ้ลยังน่าเล่นไหมนานมากนะมีสแลตด้วยสแลตอะไร30ปีขึ้นอะไรหายากหรือเปล่าครับอะไรหายากไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับรถ30ปีได้30กว่าด้วยนะ30ปีมันหาอะไรยากแล้วครับ30กว่าปีแต่ว่าแต่รถสวยนะรถเขาสวยนั้นน่ะแต่งได้หลายสไตล์ด้วยนะฮะไม่ได้เป็นสตรีทอย่างเดียวนะครับสตรีทใช่ครับตัวสตรีทเนี่ยมันณยุคนั้นที่เปิดมาแรกๆที่มีบ้านเราอ่ะมันรถนําเข้าล้วนๆเลยนะใช่ครับมันไม่ติดแต่มันไม่มีทะเบียนใช่ตัวนี้เป็นเพาหรือเป็นโซ่ไปครับเป็นโซ่ครับอ๋อเป็นโซ่ครับอ๋อบอกว่ามันจะมี400กับ600ใช่ครับนะแต่มีตัวใช้เพาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนั้น Shadow อ๋อ Shadow Shadow ที่ใหญ่ใจคือมันเป็นเครื่อง V-Twin ซึ่ง Honda เนี่ยไม่ค่อยทำเครื่องนั้นนี้ออกมาหรอกใช่แต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นสตรีทแล้วก็ความที่เขาอยากจะให้มันเป็นรถช็อปเปอร์เต็มพิกัดนะฮะ Honda ก็เลยวิจัยพัฒนาเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ไม่ทำอีกเลยนะใช่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแนวไปเลยแต่แนวยังอยู่นะแต่เขาเปลี่ยนรุ่นไปแต่ก็ยังเห็นขับอยู่บ้างเห็นมีนะครับเพราะว่ารถมันก็ไม่ได้แย่มากมายกำลังเครื่องยนต์มันก็ดีอึดก็อึดแต่ว่าถ้ามันเสียแล้วอะไรตอนนี้มันค่อนข้างจะหายากหายากครับอะไรต้องหาร้านแปลงใช่ครับใช่ไหมตามร้านบิ๊กไบค์ทั่วไปอาจจะมีเรื่องของแปลงด้วยว่าต้องใช้เวลาด้วยเรื่องของการหาอะไรครับนะครับที่เป็นห่วงเรื่องนึงคือนี่เป็นเรื่องของทะเบียนทะเบียนเรื่องทะเบียนเนี่ยแน่นอนเลยเพราะแต่ก่อนเนี่ยเข้ามามันก็เป็นจดประกอบใช่ครับเป็นรถอินวอยซ์ทั้งนั้นเลยอินวอยซ์ล้วนๆคือเป็นห่วงนิดนึงครับเป็นห่วงนิดนึงยังไงเนี่ยแหละครับเป็นห่วงจุดนี้เพราะว่าในเรื่องของทะเบียนอย่างที่พี่ตู่บอกนะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อหรือจะขายรถในสไตล์แบบนี้นะครับจะหารถแบบนี้สไตล์แบบนี้ที่เรากำลังหาอยู่ควรจะเช็คที่กองทะเบียนเลยนะครับว่าทะเบียนอันนี้ชัวร์ไม่ชัวร์นะครับถ้าไม่ชัวร์บางทีเราซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วเนี่ย โอ้นั่นคือทุกใจหนักเลยนะ เป็นปัญหาของทะเบียนพอเรารถสมมติว่าเราเอามาแล้วเนี่ยเรามาทำใหม่หรือเรามาทำสวย หรือเรามาทำยังไงเนี่ยพอเอาทะเบียนไปต่อหรือไปติดต่อที่กองทะเบียนกลายเป็น
ถือไม่ 100% ครับผมกลายเป็นทะเบียนซ้อนหรือไม่ 100% เนี่ยตรงนั้นตรงนั้นมีปัญหาไอ้เรื่องโดนจับไม่เท่าไหร่ครับปัญหาคือที่เราใส่ใจไปแล้วให้ใจไปแล้วแล้วเราลงเงินไปแล้วครับผมตอนนี้น้องๆที่กำลังปั้นรถหรือหารถเนี่ยผมอยากให้ตรวจเช็คทะเบียนให้ชัวร์ตอนนี้นะครับมีขายหลายรูปแบบครับมีเอามาขายบางทีก็มีคัสซีมีโครงมีเล่มจริงๆเขาค้าขายได้นะแต่ว่าเขาต้องมีใบค้าของเก่าให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อหรือเราจะหาในลักษณะแบบนี้ที่ซื้อแล้วมาปั้นหรือมาสร้างรถเนี่ยอันนี้ฝากถึงน้องๆทุกคนด้วยนะครับควรจะเช็คที่กองทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับผมครับมาดู SMS ต่อไปครับระหว่างดูคติ Monster 796กับ Yamaha อะไร FZ09 เลือกอะไรFZ ก็คือ MT นั่นแหละ MT รุ่นเดียวกัน796ถือว่าเป็นตัวที่พัฒนามาแล้วนะเพราะว่าไอ้ตัว795เนี่ยเป็นสวิงอาร์มแบบคู่796เพิ่มมา1ซีซีก็จริงแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่แบบลบคำคอรหาจาก795ใช่แล้วก็ตัวนี้ยังมีชิ้นส่วนที่ผลิตที่อิตาลีอยู่บ้างนะฮะแล้วก็มาประกอบที่ไทยใช่ๆที่ระยองนี่เองอ่ะส่วน MT09 MT09 ขอภาพมันก็โหดนะก๊อฟแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะไปเทียบกับ821มากกว่าเพราะตอนนี้ดูคติตัวใหม่เป็น821นะซีซีเป็น800พี่ก๊อฟดูเดี๋ยวหดทั้งคู่นะใช่ MT มันตัวเครื่อง900 4สูบกับตัว L Twin 821ใช่796ผมมองว่าตอนนี้ทางดูคติเองนะพี่โด่งนั้นพี่โด่งมาเองเขาบอกว่าก็ปิดลายไปแล้วปิดลายแล้วพอเขาเปิดตัว821ปุ๊บตัว796ก็จะถูกปิดลงไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบผมว่าน่าเปรียบเทียบกับ821ดีกว่าใช่นะครับก็ถือว่าเป็นมวยคลาสถูกคู่แหละนะแต่ว่าเครื่องยนต์สไตล์คล้ายกันน่ะถึงจะ4สูบกับ2สูบจริงแต่ความดุดันน่ะมาพอๆกันเลยใช่เปรียบเทียบลำบากนะเพราะว่าพอกันเลยแต่ว่าเอานี้ผมเคยทำมาทั้ง2ตัวเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นตัว796เนี่ยทอร์คขั้นต้นเขาดีจริงนะคือเขาแต่เขามาแบบมาเป็นก้อนมาเป็นก้อนคือสมมติว่าคุณบิดคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยมันจะมาแบบวู้มันเร็วโดยไม่รู้ตัวคือมันมาแบบมันเร็วแบบนุ่มแต่สำหรับ MT 09อ่ะพอบิดวืดมันมาแบบพื้นมาแบบผงผางอ่ะซึ่งดุทั้งคู่ถ้าเปรียบเทียบนี่คือความเร็วสูสีแต่อาการของรถที่ออกมามันจะแตกต่างกันดูปกติจะมาออกมาเป็นผู้ดีหน่อยแต่ MT 09นี่จะมาแบบไฟเตอร์อ่ะไฟเตอร์รุนแรงนะครับผมต้องเลือกดูว่าจะเอาโหดแบบไหนนะฮะแต่โหดทั้งคู่ไว้ง่ายโหดทั้งคู่แต่ถ้าผมเลือกหรอรักพี่เสียดายน้องเนี่ยผมก็ชอบดูคติตรงที่เทคโนโลยีของมันในเรื่องของเฟรมถักของมันนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของระบบกระแทกหลังเรื่องของสวิงอาร์มหลังที่เป็นแบบแขนเดียวใช่ตัวนี้แขนเดียวตัวนี้คือในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยโอเคแน่นอนแต่เรื่องของ09เนี่ยสิ่งที่ผมชอบคือความโหดความดุดันเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกมีขี่เองเนี่ยเกียร์สามเนี่ยยังหงายอยู่เลยคือวันนั้นก็ไปเล่นๆกับเพื่อนในสถานที่ปิดตั้งหวะก่อนคือคันอื่นก็แบบว่ายกค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่09นี่ขนาดแบบเกียร์สองมันฟึบขึ้นมาแบบมันจะหงายอ่ะกระแทกเบรกหลังถ้าไม่ทันแต่เห็นภาพเรื่อยๆเวลาคุณตู่เทสลันรถแต่ละรุ่นเนี่ยอาจารย์เห็นภาพเรื่อยๆนะครับว่าที่สุดแล้วไม่มีหามุมแทบแบบมุมแบบว่าติดขัดไม่เหลือเลยนะแต่ละมุมโอ๊กล้อยางควันขึ้นหมดตู่สายโหดสายโหดครับสายโหดก็ท่านั่งมันก็ต่างกันนะครับในเรื่องของการควบคุมรถเนี่ยผมมองว่าดูคติมันจะคุมง่ายกว่าด้วยสรีระที่มันเล็กกว่ากระชับกว่าวงเลี้ยวที่เรียกว่าวิวเบสฐานล้อมันสั้นทำให้การเลี้ยวโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันคล่องตัวกว่าส่วน MT 09เนี่ยมันก็อย่างว่ามันตัวมันใหญ่เทอะทะแต่ว่าตอบโจทย์เรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่ดีขี่สนุกขี่มันแต่ก็ต้องควบคุมที่การควบคุมมันค่อนข้างจะเหนื่อยกันทุกคนนิดนึงเพราะว่ากำลังเครื่องยนต์มันค่อนข้างจะสูงใช่เพราะ4ลูกแล้วมาแรงกับ2ลูกที่มาเป็นลูกๆ มันต่างกันใช่ครับเปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่าคนโหดแบบใส่ชุดสูทกับโหดแบบวัยรุ่นน่ะก็คือว่าดูคติอ่ะเด็กที่อายุเท่ากันดูคติโหดคาแรคเตอร์มันจะประมาณดูคติประมาณว่าเด็กวัยรุ่นกำลังห้าวแต่ตัว MP09 หมายถึงว่ารุ่นใหญ่พร้อมจะมีเรื่องเสมอประมาณเคยนะเคยลองตั้งตัวอย่างเงี้ยเคยลองกับดูคติเนี่ยเคยขับมาเคยลองเคยขับขี่เคยระยะใกล้ๆลองดูเนี่ย
คือตอนนั้นจริงๆแล้วจะเทสเกี่ยวกับเบรกเบรกหน้าหลังลองขับดูในซอยบ้านเราเนี่ยคอยขับไปอะไรไปลองดูมีความรู้สึกว่ากำลังเครื่องมันโอ้โหขนาดนี้เลยนะเนี่ยแทบเอาไม่อยู่เลยนะครับคือมันกอพอกอเขาเร่งเสร็จแล้วเดินเนี่ยมาเลยครับมาเลยแล้วเราต้องสรีระเราต้องควบคุมรถให้ได้จริงๆแล้วมันอันตรายนะต้องใส่ชุดด้วยใส่หมวกใส่อะไรถึงจะโอเคเครื่องเอลทวินพี่วางไม่มีสปริงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นก็ชอบความเพรียวก็ดูคติไปใช่ถ้าชอบแบบดิบๆบิดแล้วมาแบบโหดๆ MT 09หรือ FZ 09ตอบโจทย์คุณได้ครับใช่ครับผมเดี๋ยวไปตอบไปเลยดีกว่าเพิ่ม Yamaha T-Max ปีใหม่นี้จะมาขายในไทยไหมครับมาสิมาแล้วครับ T-Max ตัวล่าสุดเทสมาแล้วด้วยครับชกอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวด้วยนะครับก็ยังเป็นรหัส530อยู่แต่ว่ามีเปลี่ยนในเรื่องของอัตราเร่งกับในเรื่องของชกอัพหน้าที่บอกว่าใครก็อยากได้อัพไซด์ดาวออโตเมติกก็เลยจัดมาให้ซะเลยนี่นะครับแล้วก็พวกเรา2คนนะได้ไปเทสในสนามช้างมาแล้วด้วยงงมากเลยนะเขาจัดให้เอา T-Max ไปเทสใน180พี่ความเร็วนี่แบบว่ามาง่ายๆเลยนะรู้ไหมว่าชอบมากแต่ว่าตอนนี้ขับเป็น N-Max อยู่แต่ชอบ T-Max นะครับชอบอยู่ชอบ Mac นี่แหละชอบ Mac นี่แหละชอบ Yamaha ตรงที่ครับมาแน่นอนนะครับตรงที่เรานั่งแล้วมันแบบดูแล้วไม่เกี่ยวความเท่นะครับแต่มันเกี่ยวกับสรีระที่เรานั่งพอเราแขนเราออกไปเงี้ยรู้สึกสมาร์ทสมาร์ทหน่อยนะแล้วขับดีครับขับดีมากครับตัว N-Max ก็โอเคซึ่งจะบอกว่า T-Max เนี่ยก็จะเป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์ที่ CC เยอะที่สุดแล้วนะในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์โอ้โหโหดดิบแน่นอนครับระบบเบรกก็ดีมากเข้าโค้งนี่อย่าแตะเบรกเลยครับดึงรถตรงขึ้นมาอย่างนี้เลยจริงๆแล้วขอตอบนิดนึงนะครับเรื่องนี้คืออย่างตัวนี้คือตัวใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับคือ500ใช่ไหมครับครับตัว500จริงอย่างเราใช้ตัว150กับ155เนี่ยเราเปรียบเทียบเล็กๆเนี่ยอย่าง PCX กับ N-Max คือที่บ้านมี2รุ่นเลยมี2คันเลยว่าง่ายคือตอนแรกขับ PCX ก่อนเขาเดินคันเร่งขับไปในระยะทางแบบประตูผีอย่างเงี้ยขับไปทางขับไทยมั่งอะไรมั่งขับไปสนามหลวงมั่งไปไหว้พ่อนะไปท่านพ่อหลวงเราเงี้ยแล้วก็ขับมาต้องใช้ N-Max ดูมีการเปรียบเทียบดูมีความรู้สึกว่าความดิบเนี่ยตกที่ Yamaha นะนะแต่ความนิ่มนวลเนี่ยตอบโจทย์ที่ Honda เครื่องยนต์มันเป็นคาแรคเตอร์ของใช่ครับรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับลองขับดูรู้เลยเราเทินรางเส้นทางรถไฟเนี่ยลองเดินข้ามดูเนี่ยรู้เลยว่าโอ้เฮ้ยต้องอย่างนี้นะไม่ได้ไปดันโลเขานะไม่อาจารย์ไม่ไปคือตอบอย่างเดียวพอแล้วนะไปเลยลองขับดูมาเดินโลเลยต่อไปครับซาเลียนครับบัคเนีย250กับ GPX Gentleman 200ตัวไหนครับใช่ไหมตัวนั้นใช่ไหมสตาเลียนตัวไหนบัคเนียตัวใหม่เพิ่งเปิดไปใช้งานมีเป็นสูบ V อ๋อสูบ V 250กับ GPX Gentleman นี่ก็เปิดใหม่เหมือนกันเครื่อง200สูบตั้งครับนั่นเล่นตัวไหนเล่นประกันนั่นไงอ๋อผมยังบอกไม่ได้แต่ความสวยงามอ่ะผมเอ็ดดิ้งมาทางบัคเนียแล้วเพราะทีแรกอ่ะเห็นแต่ Gentleman เปิดก่อน Gentleman เนี่ยเปิดก่อนที่จะเข้าไปสู่งาน Moto Expo เปิดที่โรงแรมเนี่ยนะครับ Gentlemanส่วนตัวบัคเนียเนี่ยเราไปเจอในงาน Moto Expo ต้องบอกว่าเป็นเครื่องสูบ V พี่250สูบ V โอ้โหมาจัดหนักเลยนะมันเทคโนโลยีมาแต่เรายังไม่ได้ลองทดสอบไงว่าตัวไหนมันจะตอบโจทย์แต่ว่าความหล่ออ่ะบัคเนียว่าบัคเนียมันหล่อใช่แต่จะคิดว่าไม่นานนะครับได้จัดทดสอบแน่นอนสำหรับตัวนี้เป็น Gentleman นะครับเครื่อง200สูบตั้งใช่ก็เป็นอีกรถอีกคลาสนึงอ่ะสไตล์คลาสสิกเหมือนกันคาเฟ่ครับนิยมใช้มากครับบ้านเราตอนนี้คาเฟ่ก็ถ้าได้ดูกับเอ็กโปนี่ก็ได้ยอดจองมาเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ GPX สวย GPX เราก็ดูแลเขาในเรื่องของเครื่องยนต์ยังเซอร์วิสอยู่นะครับในเครื่อง GPX มีแถวบ้านเราค่อนข้างก็ยังมีเยอะมีครับเยอะค่อนข้างเยอะตัวเดมอนเดมอนก็มาเซอร์วิสไปในเรื่องอะไรบางตัวก็ยังใช้แทนทดแทนกันได้นะครับใช้ Honda ทดแทนได้บางตัวนะครับผมมาดูเอลเวสต่อไปดีกว่ามีบัคเนียมาเทียบจะเห็นเลยว่าบัคเนียมันหล่อจริงถ้ามีรูปนะสตาร์ทคลาสสิกรถแข่งโบราณพี่มีป้ายวงรีข้างหลังข้างๆด้วยอ๋อพี่ครับดูในหน้าเล่นกว่าอ๋อเป็นเอลเวสต่อจากเมื่อกี้ครับผมใช่ครับต้องบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าสตาร์เลียนจะนำรถสูบ V 250เห็นแล้วงงผมอ่ะก็ถือว่าสูบเล็กลูกเล็กสูบ V ลูกเล็กสูบ V ก็เป็นเจ้าแรกเลยมั้งครับที่เข้ามาใช่210นอกเหนือจาก Elevate นะครับ4827772นะครับพิมพ์ C และเว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายนะฮะหรือว่าจะโฟนอินเข้ามาครับ025309496-98นะฮะ
พวกเราอยู่ตรงนี้นะฮะมีเรื่องที่คุยเยอะแยะมากมายมาพูดคุยแนะนำกันได้นะครับได้ตอนนี้ฉากก็มาเดือนเกือบเดือนละมีคนชมแค่สองคนเองนี่ครับรบกวนขอเบอร์โทรร้านซ่อมหมวกกันน็อกอ๋อของบอลใช่ไหมบอลเปิดให้เลยของบอลใช่ไหมเดี๋ยวอ่ะเอาใครเปิดตู้ก็ได้ตู้ก็ได้พี่ตู้เปิดพี่บอลนะครับชื่อร้านอะไรนะโยเฮลเมทโยเฮลเมทโทษทีครับเฮลเมทเฮาถ้าหาเบอร์ไม่น่าก็พิมพ์ไปใน Facebook ก็ได้ครับเฮลเมทเฮานะครับก็จะเจอเป็นรูปตุ๊กตาหมวกกันน็อกอยู่0817710519นะครับอีกครั้งพี่อีกครั้งนึง0817710519ชื่อคุณบอลบอลนะฮะอ๋อไม่ใช่แล้วก็มีเบอร์ครับ0895229345นะครับ0895229345เชิญหมอรายการหน่อยสงสัยต้องไปดูในเทปลีลาแล้วล่ะเพราะเราเคยมาออกรายการแล้วครั้งนึงมาพี่น้องเลยครับนะครับ2คนทั้งบอลทั้งจูนนะครับอ๋อที่มาต่อจากอาจารย์วันนั้นใช่มั้ยครับที่มาต่อจากผมไปวันนั้นใช่มั้ยครับนั่นแหละครับก็ออกมาแล้วในเรื่องของการทําหมวกไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะครับสามารถที่จะแกะออกมาบุกฟองน้ำให้ใหม่ทำเย็บผ้าให้ใหม่ออกแบบคับไปหลวมไปขยายให้ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการทำเร็วรักษาสีก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องยาเคลือบทำความสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลเขาเรียกว่าสปาสปาหมวกให้ด้วยคือว่าหมวกคุณเข้ามาแบบหมดสภาพขาดลุยวิ่นขนาดไหนออกไปใหม่กิ๊บหอมหึ่งสีสันเงาแวบราคาไม่แพงสมัยก่อนในแรกๆเนี่ยเขาทำอยู่แค่500บาทเองนะโอ้ลูกค้าเยอะมากก็เรียกว่าเรียนรู้จับผิดจับถูกคือว่าเลือกเนื้อผ้าจากที่มันแบบค่อยหาเกรดค่อยหาเทียบเกรดเทียบตัวเนี้ยเราได้เกรดดีสุดแล้วหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้ากำมะหยี่ผ้าตะข่ายหรือหนังต่างๆแล้วก็รวมทั้งสายด้วยรับทำหมดสายคงสายขาดสายสั้นสายยาวต่อเติมให้ได้หมดมีอะไรหมดเลยมีทุกอย่างครับผมนะครับแล้วก็คือครบวงจรเลยเกี่ยวกับตอนนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาจาก500เป็น800โอ้800ลูกค้าบอกว่าถูกไปนี่นั่นก็เลยแบบอ่ะให้สมราคากับที่หาเนื้อผ้าหาอุปกรณ์ต่างให้มันเหมือนละตอนนี้ทำใบละ 1,500 บาทครับรับประกันความเนียนครับเพราะว่าผมไม่เคยทำมาใบหนึ่งเหมือนกันนะครับทำไปหน่อยใช้เคยใช้บริการใบของผมเป็นใบในตำนานเนี่ยใบลายไฟตอนที่สมัยอยู่นักเลงมอไซค์เนี่ยเป็นหมวกลายไฟลายฮากาฮากาเอาไปเติมวินใช้ในเครื่องดูฮานผมเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์เบอร์ตุ๊กผมเป็นแชมป์มอเตอร์จีพีจ้าใกล้ๆกันเลยนะตั้งสองท่านเลยมาดู SMS นะครับเวฟ 110i ใส่สเตอร์เบอร์อะไรดีครับเวฟ 110i ใส่สเตอร์เบอร์อะไรดีครับเครื่องยนต์ยังสแตนดาร์ดอยู่ไหมครับหรือว่าเครื่องยนต์โมดิฟายแล้วถ้าเครื่องยนต์สแตนดาร์ดอะถ้าเครื่องยนต์สแตนดาร์ดนะครับคือสเตอร์เนี่ยมันอย่างนี้ครับคือน้องๆต้องดูน้ำหนักด้วยน้ำหนักตัวเราด้วยจริงๆเราดรอปสเตอร์หลังลงได้นะครับเพื่อที่จะให้เดินคันเร่งได้ยาวเดินไม่ได้ลึกลดเบอร์ลงได้1ฟันลงโทเลลงทีละ1ฟันนะครับสเตอร์หน้าไม่ควรไปยุ่งนะครับผมเพราะว่ากำลังเรามันแค่110เอง110ไอนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของหัวฉีดเรื่องของประหยัด จริงๆถ้าอยากจะให้เดินได้ลึกขึ้นก็ควรจะลดสเตอร์หลังลงอาจารย์มองงี้ครับไม่เกิน2ฟันนะครับถ้าสแตนดาร์ดถ้าสแตนดาร์ดนะแต่ถ้าเป็นรถที่โมดิฟายเครื่องยนต์แล้วอันนี้คุยกันละอันนี้ต้องคุยกันหน่อยละอาจจะทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนะพี่ตู่นะต้องว่าทำอะไรไปบ้างหรือว่าคุณอาจจะโมดิฟายในสเต็ปไหนหรือว่ามากมายขนาดไหนอาจารย์จะเรียนได้นะครับคือลดสเตอร์ได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไปลดสเตอร์ลงเยอะๆแล้วรถคุณจะวิ่งดีนะไม่ใช่นะครับการลงสเตอร์เนี่ยถ้ากำลังไม่มีรถไปก็เท่านั้นครับมีแต่ผลเสียหนักสัก90กิโลนี่ต้องลดหรือขึ้นหนักสัก90กิโลควรจะยืนสเตอร์เดิมก่อนนะครับสเตอร์เดิมเลยคือเป็นแกนกลางแล้วครับแล้วก็มีบวกฟันลบฟันดูก่อนนะครับว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมลองประมาณนั้นครับผมครับลองไปปรับดูปรับดูก่อนทีละนิดอย่าไปรีบใช่ครับก็โอกาสบางทีถ้าลงแล้วมันดีก็คือดีเลยใช่ครับถ้าบอกลง2ฟันอ้าวขี้เกียจลงทีละฟันซื้อเลยทีเดียวลดยานเลยนะกินออกนะไม่ได้ครับยาวใช่ไหมยาวเลยต้นหายมันเยอะแล้วมันจะกินน้ำมันด้วยใช่ก็มันจะกินน้ำมันด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไปลดสเตอร์เยอะๆเนี่ยมันจะต้องไปกินคัดมือน้ำมันเครื่องอะไรเรามันหลายเรื่องครับไม่ควรไปลดนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ถึงครับประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนครับผมสำหรับคำถามครับแล้วก็โฟนอินเดี๋ยวขอยกไปเบรกหน้าก่อนนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับจากดีเจริญยนต์นะครับที่พี่บอมเดินทางไปมานะครับร้านบิ๊กไบค์มือสองครับผมเป็นร้านบิ๊กไบค์มือสองครับไปชมสกู๊ปของดีเจริญยนต์กันเลยครับผมแล้วก็พบกันใหม่ช่วงหน้าครับผม
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้สิบกว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่ไงว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่0%เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4-6 บาท 7 บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์
เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันคอยสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถหรือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ